สวัสดีครับทุกท่านพบกันนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับวันนี้ครับวันศุกร์เช้าวันศุกร์ที่16นะครับกันยายน2565ครับเอพิโซดที่97บ้านปูครับมาดูวิธีแปลงบ้านปูว .4 กันนะครับจบในคลิปเดียวติดต่อมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้นะครับ2ช่องทางครับทั้งที่ Facebookมั่งคั่งอย่างยั่งยืนและ YouTube Channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนวันนี้ครับเอพิโซดที่97ครับบ้านปู่มาดูวิธีแปลงบ้านปู่ว.4กันจบในคลิปเดียวหมายเหตุนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่าชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้ฟังนะครับต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองมาดูครับเอพิโซดที่97นะครับบ้านปู่มาดูวิธีแปลงบ้านปู่ว.4กันจบในคลิปเดียวครับ16กันยายน2565ที่มาของบ้านปู่ว.4เรามาดูกันนะครับเพราะถ้าจำกันได้เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564นะครับปีที่แล้วนู่นนะครับจะครบปีละนะครับออกก็ตอนนั้นก็คือเว็บบ้านปู่มันมีเรื่องของเพิ่มทุนนะครับก็เริ่มซื้อขายได้จริงเริ่มซื้อขายได้จริงๆเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคือหุ้นเพิ่มทุนบ้านปู่สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564นะครับประเด็นแรกครับคือเรื่องของหุ้นเพิ่มทุนเรื่องที่2ก็คือนะครับปีที่แล้วมีรอบใหญ่ของบ้านปู่คือเพิ่มทุนนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการแจกวอร์แรนต์นะครับตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะครับสามารถซื้อขายบ้านปูนะครับว.4และบ้านปูว.5ได้นะครับผมภาษาอังกฤษก็คือ the first trading days of บ้านปู ว.4 and บ้านปู ว.5 is on 8 October 2021 onwards จริงภาษาอังกฤษไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะบ้านปู ว.4 or บ้านปู ว.4 and บ้านปู ว.5 อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งตอนที่เขาเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยเขาเปิดจองเมื่อวันที่6ถึง17กันยายนปีที่แล้วนะครับ2564นะครับอย่าหลงนะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับปีที่แล้วนะครับเปิดจองหุ้นเพิ่มทุนพร้อมรับสิทธิ์วอลเลนนะครับว.4และว.5นะครับซึ่งข้อสังเกตก็คือหุ้นว.4เนี่ยนะครับอายุ1ปีจากปีที่แล้วก็จะหมดอายุปีนี้นะครับแจกไป1,691,527,171วอร์เรนต์นะครับแล้วก็จำนวนเดียวกันเนี่ยกับบ้านปูวอ5นะครับแต่บ้านปูวอ5คืออายุ2ปีนะครับผมอายุ2ปีข้อสังเกตก็คือบ้านปูวอ4และวอ5เนี่ยข้อแรกคือเหมือนกันก็คืออัตราส่วนนะครับใช้สิทธิ์1หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ1หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์ของแต่ละรุ่นนะครับส่วนเรื่องที่2คือราคาใช้สิทธิ์ในแต่ละรุ่นเนี่ยที่5บาทต่อหุ้นนะครับและอันนึงก็คือที่ 7.5 บาทต่อหุ้นนะครับผมมาดูเรื่องของราคาบ้านปูว.4แล้วก็เรื่องของบ้านปูกันนะครับก็บ้านปูว.4อย่างที่บอกก็คือมีอายุครบ1ปีไปแล้วนะครับข้อมูลล่าสุดก็คือณวันที่16กันยายนเนี่ยก็คือขึ้นเครื่องหมาย SP ละนะครับ SP ก็คือ suspend ละไม่มีการซื้อขายในตลาดแล้วนะครับก็ใครที่มีตัว warrant ตัวนี้เนี่ยบ้านปูว.4อย่าลืมไม่ใช้สิทธิ์กันนะครับบ้านปูว.4ก็คือบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่4นะครับผมนั่นคือไม่มีการซื้อขายในกระดานแล้วสำหรับว.4นะครับใครที่มีอยู่ต้องมาฟังวิดีโอคลิปนี้กันนะครับส่วนบ้านปูตัวแม่เนี่ยเพิ่งขึ้น XD ไปนะครับ XD ก็คือแจกเรื่องของเงินปันผลนะครับระหว่างปีเนาะราคาปิดเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่14บาทนะครับถ้าเราดูราคาในช่วง52สัปดาห์เนี่ยต่ำสุดอยู่ที่10บาท10สตางค์แล้วก็สูงสุดอยู่ที่15บาทนะครับราคานี้ใครถือบ้านปูนั้นตั้งแต่ต้นปีก็โชคดีนะครับยินดีด้วยกำไรไป 32% นะครับอัตราเงินปันผลตอนนี้ก็คือ 2.86% แล้วก็ PE ratio ก็คือ 3.15 เท่านะครับครับราคาย้อนหลังของบ้านปูนะครับสังเกตก็คือเรียกว่าอะไรนะหงายหัวขึ้นมาแล้วนะครับพีคไปที่15ตอนนี้ก็วิ่งไต่อยู่เนี่ยแนวต้านอยู่ที่ประมาณ14ขึ้นลงอยู่แถวนี้นะครับผมนี่คือกราฟราคา1ปีของบ้านปู่ครับ
ส่วนราคาสถิติที่สำคัญนะครับทั้งบริษัทอันนี้ก็มูลค่าประมาณ94,000 ล้านบาทนะครับ PE 3.15เท่า P Price per book ก็1เท่านะครับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลก็2.86อัตรากำไรสุทธิตอนนี้ราคาดีมากนะครับ Net Profit อยู่ที่ 28% นะฮะผลประกอบการดีมากก็ราคาพีคนะครับของ Community ไม่แน่ใจสูงขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับส่วน ROA ก็คือ 15.98% ROE คือ 37.99% นะครับมาดูวิธีแปลงบ้านปูวอ4กันนะครับสำหรับผมเลือกใช้วิธีก็คือเข้าไปที่เว็บบัวหลวงนะครับไม่ได้เป็นลูกค้าบัวจริงๆมีชื่ออยู่บัวหลวงแต่ว่าไม่ได้เทรดประจำแต่ว่าจริงใครไม่เป็นลูกค้าบัวหลวงก็เข้าไปใช้สิทธิ์จองหุ้นสามัญได้นะครับเนาะเว็บไซต์เขาขึ้นมาแล้วนะครับก็คือหน้าจอโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็คลิกนะครับจองซื้อผ่านระบบออนไลน์คลิกที่นี่เลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้ชื่อมาแล้วก็กรอกเรื่องของเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไปนะครับแล้วก็คลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็คลิกค้นหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมี2ออปชันให้เลือกนะครับเราเป็นลูกค้าของบัวหลวงหรือเปล่าหรือไม่ได้เป็นนะครับผมก็ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นนะครับผมก็เลยไม่เข้าเมนูนี้ผมก็กดปิดไปผมก็เข้าไอ้เมนูที่อยู่หน้านี้แทนนะครับนี่คือเมนูที่ไม่ใช่ลูกค้าบัวหลวงนะครับราคาเสนอขายต่อหุ้นคือ5บาทคือใช้สิทธิ์5บาทนะครับอัตราส่วนใช้สิทธิ์ก็คือ1:1นะครับผมก็กรอกเนี่ยชื่อสกุลกรอกเสร็จแล้วก็กดลำดับนะครับคลิกถัดไปนะครับกดตรงนี้ก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับเราก็ใส่จำนวนที่เรามีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับข้อ1คือกรอกข้อมูลกรอกง่ายๆครับนะครับกรอกลงมาราคาใช้สิทธิ์นู่นนี่นั่นนะครับใส่จำนวนเงินที่ต้องชำระนะครับเนาะวิธีแปลง5บาทต่อวอลเล็ตเป็นหุ้นนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับวิธีการชำระเงินก็มี QR โค้ดมาให้แล้วก็ใส่สแกนนะครับโอนเงินเข้าไปไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็แนบไฟล์วันที่ชำระเงินคลิกนะครับคลิกไปเราจะโอนเข้าไปที่บริษัทไหนเพื่อนผมใช้ของนมวราผมก็ต้องเข้าไปดูเอ๊ะนมวราเป็นยังไงแล้วก็ใส่เลขนะครับเลขทะเบียนลูกค้าไปนะครับแล้วกดคลิกถัดไปจริงๆอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาจากบัวหลวงไม่ได้ค่าโฆษณาจากนมวราโบรกเกอร์ที่ใช้อยู่นะครับเนาะเสร็จแล้วเราก็ยืนยันรายการนะครับผมยืนยันรายการไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าอ่ะคอนเฟิร์มนะครับสเต็ปที่2ก็คือตรวจสอบและยืนยันรายการนะครับแล้วก็กดคลิกข้อตกลงแล้วก็คลิกถัดไปแล้วครับพอยืนยันรายการเนี่ยหลังจากผู้จองซื้อหุ้นคลิกยืนยันการจองซื้อแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองซื้อได้ทุกกรณีนะครับก็กดคลิกยืนยันไปโอนเงินแล้วครับก็คือสับชาวบ้านคือโอนเงินไปละนะครับเรียกคืนไม่ได้ละเพราะถือว่าเราคลิกยืนยันว่าเราจะจองแล้วนะครับผมก็คลิกยืนยันก็แค่นี้ครับผลลัพธ์ท่านได้ทำรายการเรียบร้อยละก็มี3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือกรอกข้อมูลสเต็ปที่2คือตรวจสอบและยืนยันรายการสเต็ปที่3ก็คือให้ผลลัพธ์นะครับผมท่านได้ทำรายการเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้คำถามต่อมาคือถ้าแปลงไปเนี่ย5บาทส่วนราคาต้นทุนวอลเลนวอ4เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับบางท่านได้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้ซื้อขายบางท่านเข้าเพิ่งมาซื้อมาขายแล้วก็ติดพอร์ตไปนะครับก็คิดง่ายๆตอนนี้ราคามันน่าเป็นซังคอร์สไปละนะครับส่วนราคาแปลงคือ5บาทแล้วก็มาดูว่าหุ้นบ้านปูเนี่ยนักวิเคราะห์ว่าอย่างไรนะครับมาว4เนาะซื้อขายไม่ได้แล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนบ้านปูราคาปิดที่14บาทนะครับผม PE 3.15 เท่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.86% สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่กำไรเขาดีมากแต่ไม่รู้ว่าผ่านพีคไปแล้วยังนี่ต้องวิเคราะห์กันเองหรือว่าถามผู้รู้ถามนักวิเคราะห์ที่เขามีเซอร์ติฟายกันเองนะครับส่วนนี้คือกราฟราคาย้อนหลังนะครับขึ้นมานะครับกำลังทำนิวไฮรอบ1ปีอยู่นะครับส่วนสถิติสำคัญสถิติที่สำคัญก็มูลค่าบริษัททั้งตลาดก็ประมาณ 94,000 ล้านนะครับ ROA 15.98 ROE 37.99 นะครับ Net Profit 28% ก็ต้องบอกว่าสูงมากสูงไปหรือเปล่านะครับตอนนี้ราคาที่ขายมันเป็นราคาที่ราคาขายสินค้ามันเมื่อไปหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับนักวิเคราะห์ครับ11เจ้านะครับโบรกเกอร์ได้คอมเมนต์อยู่11เจ้าก็มีแนะนำบาย9เจ้านะครับโอ2เจ้าแล้วก็เซลล์0เจ้านะครับผมก็พูดง่ายๆแนะนำซื้อ9นะครับแล้วก็ใครมีอยู่ให้ถือเนี่ยแนะนำ2เจ้านะครับราคาสูงสุด20บาท
ราคาเฉลี่ย 17.13 นะครับราคาต่ำสุด 14.90 นะครับตัวนี้รายละเอียดของนักวิเคราะห์แต่ละบริษัทเป็นต้นไปก็จบสำหรับคลิปนี้นะครับเน้นย้ำเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ฟังต้องกลับไปทบทวนข้อมูลกันเองจบแล้วนะครับเอพิโซดที่97มาดูวิธีแปลงบ้านปูวอสีกันจบในคลิปเดียวนะครับผมมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับ sustainable wealth นะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแล้วก็ YouTube channel มั่งคั่งอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้ครับเอพิโซดที่97นะครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมใครมีอยู่อย่าลืมไปแปลงกันนะครับวิธีแปลงบ้านปูวอสีกันจบในคลิปเดียวขอบคุณมากครับทุกท่าน